ายจ๋าเที่ยวอย่างเดียวเลยในเฟซมีแต่เที่ยวเที่ยวพี่วินข้างบนน่ะไม่หลุดนะต้องเอามือไปใช่พี่ก็ไม่หลุดแต่พี่บอกว่าเฮ้ยไปไปที่ว่าอาชีพการในสุกรจังหวัดภูเก็ตโดยทำลายซากสัตว์และที่ว่าอาชีพการในสุกรคือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องช่วยเฝ้าระวังหากมีการระบาดของโรคที่ว่าอาชีพการในสุกรประเทศไทยโดยที่มีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังก็จะก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งประเมินว่ามูลค่าน่าจะไม่ต่ำกว่าอยู่ทั้งระบบการทำลายสุกรที่เป็นโรคและซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดจีนเวียดนามและกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้นเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงเดือนกรกฎาคม2562จำนวนผลิตภัณฑ์หมู34กิโลกรัมรายที่เหลือเนี่ยเราก็จะดำเนินการในกิจกรรมในวันนี้ที่จะทำเป็นการทำลายกันต่อไปให้ร่วมมือร่วมใจตั้งใจกันอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายและได้ดีมั้ยดูโลกอธิวาพิการเนี่ยสุกรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยใช่ค่ะ